บ้านนกสินใจนอกจากเรื่องของการพูดถึงอาณาจักรรังนกเปล่งพาชย์ของทั้งคู่ที่กําลังปรับปรุงเนื่องจากครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นนักแสดงทั้งสองอย่างนกสินใจนกฉัดใจยังควงคู่มาเปิดใจเรื่องของการกรองคู่ด้วยว่าตลอดเวลากว่า30ปีนั้นมีทั้งสุขและทุกข์หรือปัญหาคู่ชีวิตก็มีกันบ้างโดยพิธีกรรายการถามว่าเคยงอนนานกันสุดแค่ไหนเป็นปี ชัดชัยบอกว่าชั่วกับชั่วกันไม่มองหน้าไม่พูดด้วยชั่วกับชั่วกันไม่ล่ะถามว่าอยู่แบบไม่มีตัวตนใช่ไหมใช่งอนเป็นปีไม่อึดอ,อัดหรอนกสินใจหัวเราะบอกว่าไม่อึดอัดเดี๋ยวเขาก็งอ้อเรื่องงอนกันมีอะไรเป็นเรื่องหนัก,นกมีปัญหาการแล้วผ่านพ้นมาได้ยังไงบอกเป็นวิทยาทานหน่อย ชัดชัยตอบว่าจริงๆแล้วมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายเลยการที่อยู่ด้วยกันแล้วมันเกิดเรื่องขึ้นมาเรื่องหนึ่งแล้วเป็นเรื่องใหญ่มันจะก้าวได้หรือไม่ได้มันก้าวไปคนเดียวไม่ได้ต้องก้าวไป,ปรพร้อมๆกันถ้าจะแยกก็ต้องแยกออกไปเลย ถ้าจะเจอกันต้องหาทางกลับเข้ามาเจอกันแล้วคุยกันก้าวข้ามปัญหาอันนี้ออกไปพร้อมๆกันทุกปัญหาบางทีไม่ได้มีสูตรตายตัวทำอย่างนี้สิใช้อย่างนี้สิหรืออะไรอย่างนี้มันบอกอย่างนั้นไม่ได้มันแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่คู่แล้วแต่คนอย่างของนกทำไมมีการไม่คุยกันเป็นปีๆ เพราะรู้ว่าถ้าคุยมันอาจจะพังหรือถ้าไม่คุยเลยต่างคนต่างเดินแน่นอนว่าบางทีเรารู้ว่าสภาพของเราบางอย่างมันต้องใช้เวลาเราก็ใช้กับมันผ่อในคลายไปในตัวของมันเองเบาบางไปตรงนั้นได้บ้างได้เห็นอะไรบ้างบางเรื่องบางปัญหาเราก็พ่งออกไปเลยบางทีการพ่งออกไปก็ทำให้เห็นความคิดของกันและการทำให้เห็นอีกมุมของคน เขาคิดอย่างนี้หรออ๋อไม่เคยรู้เลยว่าคิดแบบนี้มันไม่มีสุดตายตัวใครจะอยู่ด้วยกันนานแค่ไหนอะไรยังไงทุกอย่างมันต้องปรับไปตามสภาพของคนสองคนและสิ่งแวดล้อมด้วย